รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้ามาสู่โลกของสัตว์ในตำนานนะครับอย่างเจ้ายูนิคอร์นนั่นเองครับซึ่งสัตว์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนของความสนุกสนานนะครับความสดใสซึ่งเป็นขวัญใจของเด็กๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับนอกจากความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่ร้านยูนิคอร์นคาเฟ่ครับที่ร้านยูนิคอร์นคาเฟ่นะครับนอกเหนือจากการตกแต่งที่สวยงามแฟนตาซีมากๆแล้วนะฮะมาดูเมนูขนมของเขานะครับอย่างเมนูแรกนะครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับสายหวานทุกคนยูนิคอร์นเรนโบว์เครปโรครับมี4รสด้วยกันด้านในจะเป็นสตรอเบอรี่ครับก็สีแดงสีเหลืองก็จะเป็นไส้กล้วยสีฟ้าหน่อยจะเป็นไส้ช็อกโกแลตครับแล้วก็สีม่วงเป็นไส้สายไหมโอเคครับมาชิมกันเลยหั่นออกมานี่ตัวสตรอเบอรี่ทะลักออกมาเลยนะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะเขาก็จะมีเป็นซอสสตรอเบอรี่มารับประทานคู่ด้วยแล้วก็สามารถตักราดได้ชุ่มๆเลยข้างในตัวเครปโรนะฮะก็จะมีผลไม้นะฮะอัดแน่นเลยอย่างอันนี้สีแดงก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับเรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็ทานง่ายมากๆอีกหนึ่งเมนูนะครับถ้ามาที่ยูนิคอร์นคาเฟ่เนี่ยผมแนะนำเลยอันนี้ชื่อว่ายูนิคอร์นเรนโบว์วัฟเฟิลนะครับหลักๆเลยคือเป็นวัฟเฟิลที่มีสีสันแบบยูนิคอร์นนะฮะก็จะมีไอศครีมเรนโบว์นะฮะอันนี้จะเป็นสียูนิคอร์นเหมือนกันมีผลไม้แล้วก็มีวิปปิ้งครีมวัฟเฟิลนะฮะร้อนๆกับไอศครีมอร่อยกินง่ายวาฟเฟิลแป้งหนานุ่มนะครับกินกับไอศครีมเย็นๆฟินมากหรือสำหรับใครนะฮะชอบทานวาฟเฟิลกับตัวไซรัปเขาก็จะมีให้ด้วยหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ซอสแบบเครปโรเขาก็มีเหมือนกันนะฮะและอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้สวยงามจริงๆนะครับเรนโบว์เครปเค้กนะครับปึ๊บขอเท่านี้แล้วกันไม่โลภมากเรียกได้ว่าเป็นเมนูคลาสสิกที่ยังไงก็อร่อยแล้วที่ร้านทำมาก็อร่อยจริงๆนะครับถ้าใครชอบทานเครปเค้กแล้วก็มีรสเปรี้ยวๆด้วยเขาก็จะมีตัวสตรอเบอรี่ซอสเหมือนกันก็รับประทานคู่กันสุดยอดเลยฮะนอกเหนือจากเมนูขนมหวานสุดอลังการแล้วนะครับที่นี่ยังมีเครื่องดื่มน่ากินแบบนี้นะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่า Milky Way Star นะครับจริงๆแล้วก็คือนมปั่นนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาจะมีสีสันที่คล้ายๆกับสียูนิคอร์นเหมือนกันคืออร่อยแล้วก็เข้มข้นมีรสนมจริงๆนะครับแล้วก็เย็นๆแบบนี้น้ำแข็งปั่นละเอียดเลยดูดง่ายมากๆนะครับสำหรับร้านยูนิคอร์นคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยสาทร 8ผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดนะฮะแวะมาเช็คอินกันให้ได้ครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเค้กอร่อยๆนะครับอย่างเค้กมัทฉะมาร์เบิลมาฝากกันนะครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงเคล็ดลับเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับวันนี้มีขนมเก๋มาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเค้กมัทฉะมาร์เบิลครับทำไมถึงอร่อยนี่ใครๆก็ต้องถามเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนวิธีทำเค้กมัทฉะผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูมัทฉะชนิดผงและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่เราผสมไว้แล้วก็เติมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลตีผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบครับ สไลด์เค้กออกเป็น2 ส่วนเพื่อให้เนื้อเค้กบางลงจากนั้นก็กดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำมูสมัทฉะมาเบิลละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับแล้วก็ละลายผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้อีกเช่นเดียวกันครับใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟข้นตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดข้นเราปิดไฟครับเติมเนยสดชนิดเค็มและเจลาตินที่เราละลายไว้คนให้เข้ากันพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทครับจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมที่เราตีขึ้นฟูไว้แล้วลงคนผสมเบาๆจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งมูสที่ได้ออกเป็น2 ส่วนที่1ผสมมัทฉะชนิดผงและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่2ผสมกับโกโก้ที่ละลายไว้คนให้เข้ากันตักมูสทั้ง2 สีสลับกันลงในพิมพ์วงแหวนที่เราลองด้วยเนื้อเค้กมัทฉะจนกระทั่งเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Forest Orange Cake มาฝากกันค่ะวิธีทำ Forest Orange Cake ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน2 นาทีเติมไข่แดงตีจนเข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนนำแป้งพายส่วนที่1มารีดบนแผ่นพลาสติกจนบางจากนั้นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดแต่งขอบแป้งพายให้สวยงามใช้ส้อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วเรียงไว้ค่ะนำแป้งพายส่วนที่2ผสมกับน้ำตาลไอซิ่งผิวส้มเชื่อมสับละเอียดน้ำส้มเข้มข้นสีผสมอาหารสีส้มและไข่ขาวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักลงในพิมพ์ที่กรุแป้งพายเตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีตกแต่ง Forest Orange Cake ด้วยผิวส้มเชื่อมหั่นชิ้นเล็กให้สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนู Forest Orange Cake แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะและสำหรับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมเก๋ๆมาฝากนานๆจะได้เห็นกันสักทีหนึ่งนะครับกับรัมบาบ้าส้มสดครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่มีชื่อว่ารัมบาบ้าส้มสดจัดเป็นโดนัทฉ่ำที่อร่อยด้วยรสส้มครับรัมบาบ้านี่ก็คือโดนัทนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นโดนัทยีสต์นะครับเริ่มต้นแน่นอนที่สุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศใช้แป้งอีกชนิดหนึ่งแป้งเค้กตราริบบิ้นครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยยีสต์แห้งสำเร็จรูปนะครับไข่ไก่1 ฟองใส่น้ำเย็นเนยสดใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสครับเริ่มด้วยความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมครับผสมจนกระทั่งได้แป้งที่เนื้อเนียนละเอียดจริงๆพอผสมได้นะคุณผู้ชมเราก็จะตัดแป้งเป็นก้อนละ50กรัมแบบนี้จากนั้นพักแป้งไว้15นาทีพอมันเริ่มนิ่มแล้วคลายความตึงตัวคุณผู้ชมเราก็จะเจาะรูนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เป็นนี้ทำแบบนี้คุณผู้ชมโดนัทก็จะเป็นวงเสร็จแล้วก็จัดการวางบนถาดที่เราโรยนวลแป้งไว้คุณผู้ชมเตรียมน้ำมันนะคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องทอดก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกต ไฟต้องไม่แรงจนเกินไปแล้วก็หย่อนโดนัทด้านบนลงนะคุณผู้ชมแบบนี้ไฟอ่อนๆสำหรับการทอดต้องกระจายความร้อนดีหน่อยคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวร้อนตรงนู้นร้อนตรงนี้อุ้ยโดนัทเสียหมดเลยใช้กระทะนอนสติ๊กPlatinum Chef Plus ตาหัวมันลายครับคุณผู้ชมครับในระหว่างการทอดก็พยายามพลิกดูนะแต่ไม่ใช่พลิกกลับไปกลับมานะคุณผู้ชมแค่งั้นเงียมดูสีอ๋อโอเคเป็นน้ำตาลอ่อนๆแล้วเห็นไหมเราพลิกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิเราก็จะได้โดนัทสีสวยๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอทอดโดนัทเสร็จเราจะตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทขั้นตอนต่อไปสำคัญนะครับเราจะมาทำซอสส้มที่มีกลิ่นหอมของรัมโอ้น่ากินครับต้องเตรียมส้มสิคุณผู้ชมเพราะว่าเราทำลัมบาบ้าส้มใช่ไหมจะไปเตรียมมะนาวได้ยังไงจริงไหมคุณผู้ชมอุตส่าห์ดูส้มคุณภาพโอเคเลยจัดการหั่นเป็นแว่นหลังจากได้ส้มเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำน้ำเชื่อมส้มเน่าดำครับเราก็จะอุ่นกระทะเสร็จเราก็ใส่เนยลงไปในกระทะนะคุณผู้ชมพอเนยละลายปุ๊บเราก็จะใส่น้ำลงไปจัดการต้มรอสักครู่หนึ่งให้น้ำเดือดก่อนนะคุณผู้ชมครับน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่การพลูสัก 2-3 ชิ้นลงไปพอมีกลิ่นหอมๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยเหล้ารำสำหรับทำขนมนะคุณผู้ชมนะจะมีกลิ่นหอมของรำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมชนิดนี้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้ส้มฟรุตเบส preparation ตรา Nature Taste ครับคุณผู้ชมขวดนี้จัดการคนให้เข้ากันส้มที่หั่นไว้จัดการใส่ลงไปซะเคี่ยวไปก่อนนะคุณผู้ชมกลิ่นจะหอมเชียวแหละเอาละพอส้มเราฉ่ำได้ที่เราก็จะตักขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำส้มที่มีอยู่ในกระทะเนี่ยก็จัดการเอาเจ้าโดนัทที่เราทอดเสร็จคุณผู้ชมใส่ลงไปซะทำให้โดนัทของเราได้ฉ่ำไปด้วยส้มกับรำนะคุณผู้ชมพอด้านหนึ่งฉ่ำไปด้วยส้มกับรำเราก็จะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคุณผู้ชมตักชิ้นที่ฉ่ำเรียบร้อยพร้อมรับประทานขึ้นมาแล้วก็ใส่จานนะคุณผู้ชมก่อนจะเสิร์ฟคุณผู้ชมก็อย่าลืมส้มที่เราทำไว้อุ๊ยตายแล้วน่ารับประทานมากเลยยกไปเสิร์ฟตอนที่กำลังอุ่นๆนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับสองแม่ลูกเขามีเมนูจากสังขยามาฝากเห็นได้ข่าวว่าอร่อยคุณผู้ชมรีบไปชมครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าเอาใจคนชอบทานพัฟและเอาใจคนชอบทานสังขยามาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นสตรอเบอรี่กะทิสดวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่เริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้วิธีประกอบตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีตักวุ้นสตรอเบอรี่ใส่สลับกับวุ้นกะทิจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีค่ะนำออกจากพิมพ์แล้วตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่สดพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กวุ้นสตรอเบอรี่กะทิสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก วันนี้เรามีเมนูคัพเค้กกาแฟสูตรพิเศษจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำคัพเค้กกาแฟละลายกาแฟชนิดผงกับนมข้นจืดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่ส่วนผสมแป้งตามด้วยกาแฟที่ละลายไว้บีบผสมจนเข้ากันดีบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำตาลปี๊บน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายและส่วนผสมเดือดเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่นมข้นหวานให้เข้ากันหยอดหน้าคัพเค้กกาแฟด้วยซอสมะขามตกแต่งด้วยมะขามแช่อิ่มพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามค่ะวันนี้เมนูของเราสองคนเนี่ยจะหวนรำลึกถึงกาย่าใช่สังขยาแบบโบราณในสูตรที่สิงคโปร์มาเลชื่นชอบมากเราจะทำส่วนผสมของไส้ก่อนวันนี้เราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบ30 กรัมค่ะกาย่าของเราต้องมีรสหวานใช่เราเลือกใช้น้ำตาลสายแดงตราข้าวทองและกะทิที่เราสองคนเลือกใช้คืออัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันไข่ไก่นะคะ5ฟองเกลือป่นค่ะมีกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนิดหนึ่งและเนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้นะคะใบเตยค่ะนาทำให้เขาช้ำนิดนึงให้กลิ่นของเขาออกคนไปเรื่อยๆเหนียวแบบนี้แล้วยกลงจากเตาพอเย็นสนิทใช่ไหมเราก็มาปั้นก้อนนึง25 กรัมหลังจากได้ไส้แล้วเราจะมาทำแป้งจะแบ่งเป็นแป้ง2ชั้นคือชั้นนอกกับชั้นในเราจะเริ่มจากแป้งชั้นนอกก่อนเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบในการทำกาย่าพัฟครั้งนี้เกลือป่นนะคะและน้ำตาลทรายอาจารย์เมย์คนผสมแป้งก่อนเราจะเติมส่วนผสมไขมันของเราวันนี้เราสองคนเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจากนั้นใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปค่ะแป้งของเราจะมีกลิ่นหอมของกะทิด้วยจากนั้นคนส่วนผสมเอาส่วนผสมของเราลงมานวดต่อนวดจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดแบ่งเป็นก้อนใหญ่ก่อน4ก้อนแล้วก็1ก้อนจาก4ก้อนแบ่งอีก3แป้งชั้นในของเราก็ยังคงใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบเช่นเดิมนะคะน้ำมันของเราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะแป้งนอกเขาจะเหนียวยืดกว่าอันนี้เขาจะล้วนแล้วก็โอ้ว้าว ถ้าห่อไม่มิดจะเป็นยังไงก็ไส้แตกจะห่อง่ายมากนะแป้งดีมากเลย flexible สุดๆไม่คิดเหรอเดี๋ยวนี้ลูกสาวเราเก่งขึ้นแม่เราสอนดีมากอ่ะเดี๋ยวมาเราก็จะรีดแป้งนวลนิดนึงนะคะโรลเอานะชอบขั้นตอนนี้มากแล้วก็หมุนรอบที่2เคลิงแต่รอบนี้ไม่ม้วนแล้วนะพับ3เสร็จแล้วกำให้เหมือนซาลาเปาYes, very good เอาด้านที่สวยนะลงโอเคแค่นี้นะไม่ยาวกว่านี้ด้านนี้ไม่สวยก็อยู่ด้านหลังขั้นตอนการจับจีบสำหรับไข่ย่าพัฟของเราจะรีดปลายออกนะคะแล้วก็กดเข้ามาอย่างนี้ได้ไข่ย่าพัฟแล้วทาหน้าของเขาไข่แดง1ฟองแล้วก็ไข่ทั้งฟองอีก1ฟองคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปใส่สีลงไปเพราะว่าสีไข่แดงของเราปกติอาจจะไม่ค่อยสดมากใช่ทาเลยบางๆก่อนทา2รอบใช่โอ้โหไส้แน่นมากอะเนื้อสังขยามันแน่นจนเหมือนเป็นไส้เลยอะหอมกะทิถ้าเกิดทานร้อนๆอุ่นๆกับชาร้อนๆนะรับรองฟินเลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะสัญญานะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีเมนูอร่อยๆมาให้สายหวานได้ฟินกันในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกวันพฤหัสเวลา 16:30 นะจ๊ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราพาสายหวานทุกคนนะครับมาที่ร้านคาเฟ่สุดชิคเลยนะฮะใจกลางสาทรงานประณีตคุณผู้ชมวันนี้งานออเดอร์นอกค่ะ wow. เป็นแค่หน้าตาเป็นกุหลาบหรือเปล่าหรือว่ามีกลิ่นกุหลาบด้วยวันนี้หน้าตาเป็นกุหลาบแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่